ครับแต่สิ่งที่จะถามมุมมองถ้าจะไปสารช่วงต่อจากนี้จะเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่สบายใจแล้วคับแค้นใจโดยเฉพาะสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่มีการเปิดสภาเพื่อจะพิจารณาการใช้สนามบินอุตเภเปาซึ่งมีการพูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกําลังมีการพูดคุยอยู่ว่าจะปรับใครหรือไม่ปรับใคร ในข่าเดียวกันข่าวต่างประเทศก็มีการพูดถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีระบบพวกพ้องและสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติใหญ่หลวงโดยการออกมาแสดงความเห็นของนักลงทุนชาวสวิสมองว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์มีการแต่งตั้งบุคคลที่เชื่อมโยงกับระบบทักษิณเข้ามานั่งในตำแหน่งจำนวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เหมือนกับว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคือวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเอาแต่ประคองตัวให้รอดก่อหนักหนาสหัสนะครับครับรัฐบาลน,นี้ก่อตั้งขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมาอย่างไงมีที่ไหนล่ะครับในโลกนี้ที่คนเข้าสู่การเมืองเนี่ยอยู่โพรมาสีมาหาเสียงสี่สบวันเป็นนายกได้เลยเนี่ยนี่มันไม่เปลนเป็นความไม่ปกติในประเทศนี้ ที่มันตกทอดอย่างลึกมาตั้งเจ็ดแปปีแล้วเนี่ยมันเป็นพิษทางการเมืองที่กำลังระบ,บาดแพร่ไปทั้งประเทศครับ,รบและคนที่ได้รับผลจริงๆก็คือประชาชนนั่นแหละอาจารย์ได้เลิกถามผมทั้งสามเรื่องรวมกันมาเนี่ยเอาอยัางไงดีเอาเป็นทีละเรื่องแล้วกันถ้าลืมก็ช่วยถามต่อเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องสนามบินุตะเภา มันเป็นฐานทัพอุตเาวนั่นแหละไม่ใช่สนามบินอะไรแล้วนั่นเป็นส่วนหนึ่งจริงๆก็คือฐานทัพอุตเาววันนี้ได้มีการเปิดประชุมรัฐสภาครับเพื่ออภิปรายเรื่องนี้กันตามที่รัฐบาลได้ส่งมาให้สภาได้เปิดอภิปรายทั่วไป<ด>แต่ไม่มีการลงมติครับ,ค,รบคนทั้งหลายย่อมเข้าใจว่านี่คือการขออนุมัติในการทำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงกับต่างประเทศครับตามรัฐธรรมนูญ เพราะว่าการที่ไปตกลงให้สารัฐเข้ามาใช้ฐานทัพอุตภเราเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมันจะต้องขอความเห็นชอบขอความเห็นชอบนะครับต่อรัฐสภาไม่ใช่แจ้งในทรารบหรือไม่ใช่ขอเปิดพิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิดเราถูกหลอกถูกต้มถูกแหกตาจากนักการเมืองทั้งสองฝ่ายครับ ผมไปติดตามดูมติคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เขาเข้าเสนอเข้าคลรมอตอนนั้นเนะครับตอนแรกบอกว่ามันไม่เข้าอเมริกาไม่ใช้แล้วนี่นะครับ,รบแต่มติคณะรัฐมนตรีรับบุว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการลงนามของกระทรวงการต่างประเทศกับสหรัฐให้ใช้สนามบินอุตภเปาตามทัพอุตภครับนั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะ เมื่ออนุมัติแล้วถามว่าการอนุมัตินี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดแต่เขาหลอกประชาชนทําให้เกิดความสับสนโดยมีมติต่อไปว่าให้ส่งเรื่องนี้ขอให้สภาเปิดรัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติซึ่งเป็นคนละเรื่องครับวันนี้ก็เป็นการเปิดรัฐสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงที่รัฐบาลไปทํากับสหรัฐ ให้ใช้ฐานทัพอุตภเปาซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูนที่ต้องขอความเป็นชอบไม่ใช่มาหรือไม่ไม่ใช่มา,มมมาเป็นยื่นเพื่อขอเปิดทิปลายทั่วไปนี่คือการเลี่ยงกฎหมายผมอยากจะกราบว่าอยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการที่รัฐบาลไทยไปทําความตกลงกับสหรัฐให้เขาเข้ามาใช้ฐานทัพอุตภเปานั้นเป็นการขัดรัฐธรรมนูญแล้วคนที่ทําเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบทางการเมืองต้องรับผิดชอบทางปกครองรต้องรับผิดชอบทางอาญาด้วย มายากลที่เปิดรัฐสภาพิปลายทั่วไปกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติเลยเป็นเรื่องให้พูดกันเป็นสาราโกหกอะ่ะถามว่าฝ่ายค้านรู้เรื่องรู้เรื่องนี้ไหมว่าจะต้องทํำยังไงหรือว่าทําไม่ถูกรู้แต่เขานักการเมืองด้วยกันเขาไปด้วยกันครับเพราะฝ่ายค้านก็เริ่มเรื่องนี้มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ว่าพวกไหนมันก็ทําเหมือนกันคือยกแผ่นดินยกฐานทัพไทยเนี่ย ให้สหรัฐเอามาใช้ใช้เพื่ออะไรวันนี้เรายังไม่เห็นแล้วว่าใช้เพื่ออะไรแต่มันไม่จะใช้เพื่อตรวจสอากาศแน่นอนครับผลจากการทําอย่างเนี้ยมันเลยทําให้เกิดความไม่พอใจในโลกอิสลามและจีนซึ่งผมได้พูดมาแล้วไม่จําเป็นต้องพูดซ้ำอีกเพราะฉะนั้นที่เขาพิปรายกันในสภาในรัฐสภาวันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเป็นการเปิดสาลากโกหกแหกตาประชาชนให้หลงผิดหรือสับสนว่า นี่คือการขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่การขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรัฐบาลได้คณะมนตรีได้เห็นชอบข้อตกลงให้ใช้ฐานทัพนั้นไปแล้วและเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วนี่เป็นประเด็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะได้เลิกถามผมมาเมื่อสักครู่เนี่ยรเรื่องที่สองเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการที่ต่างประเทศ มีความเห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักมีการโกงกินสูงแล้วก็ใช้ระบบพวกพ้องเข้ามาทำหน้าที่จนนักลงทุนทั่วโลกเ<อ>าขาเรื่องพวกพ้องก่อนนะครับ,รบในยุคต้นเนี่ยของการตั้งรัฐบาลนี้นางยิ่งรักอยู่มาปีเศษแล้วนะตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เอาพวกเอาพ้องตั้งตามคําสั่งก็ทําตามนั้นครับแต่มาถึงวันนี้มันชักจะย,ยังไงย,ยังไงเสียแล้ว เขาบอกว่าในวงอำนาจรัฐวันนี้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราเคยวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันมีขบวนการกระแสต่อสู้หลักหรือความขัดแย้งหลักของวงอำนาจรัฐเนี่ยมีสองกระแสคือกระแสหนึ่งคือพวกที่ต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดกับกระแสที่สองคือพวกที่อยู่แดนไกลต้องการกลับมาเป็นนายกตรีให้เร็วที่สุดถ้าคนแดนไกลกลับมาเป็นนายกวันไหน นางยิ่งรักก็กระเด็นจากทำเนียบวันนั้นแหละก็ตกกระป๋องไอ้พวกริวล้บอบริวารเนี่ยด้วยยกแผงพวกที่จะมาใหม่ริวล้บอบริวารใหม่ก็จะมายกแผงครับเพราะนี่คือความขัดแย้งหลักที่มันเกิดขึ้นแต่วันนี้สื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นสามก๊กแล้วมันจะแค่สองอย่างานายไพศาลว่าหรอกรก็ไม่ว่ากันก็คือมีกลุ่มจันสองล่าขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมเองได้เคยวิเคราะห์ว่า วันนี้กลุ่มจันทร์สองราเนี่ยอาจจะมาผนึกกับอํานาจปัจจุบันแล้วก็ได้เพราะว่าอะไรวันปฏิวัติปีหนึ่งเกใครเดือดร้อนมากที่สุดก็คือกลุ่มจันทสอง่าพวกนี้เขาทาธุรกิจเขามีรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นต้องอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดถูกยึดทรัพย์โดนคดีนุงตรงนังไปหมดเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกและเขาก็รู้ดีว่า ถ้าปล่อยให้มีการกระทำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุกรัฐบาลพักไทยรักไทยวันหนึ่งก็ต้องโดนปฏิวัติอีกไม่ปฏิวัติโดยประชาชนก็ปฏิวัติโดยทหาร,รหรือไม่ก็ทหารกับประชาชนร่วมมือกันปฏิวัติออกไปแล้วใครจะเดือดร้อนเขาย่อมรู้ดีว่าคราวนี้หนักหนาสาหัสกว่าการปฏิวัติปาหีปี49มากมายนักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย กลุ่มที่อยู่ในวอำนาจปัจจุบันกับกลุ่มที่จันสองล่าก็อาจจะผนึกกําลังกันเพราะมีบทเรียนแล้วคณะเดียวกันแรงกดดันของคนอื่นที่จะมาที่อยนแดนไกลนะครับที่จะมามีอำนาจเนี่ยก็แรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงมีข่าวว่านางยิ่งรักปลาลบว่าถ้ากดดันมา,มากถูกกดดันมา,มากจะลาออกไปรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับผมได้ทราบมาอย่างนี้อาจารย์ได้เลย นายยงยุทธเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ออกนะเพราะว่าพวกหนึ่งต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเอาพวกร้อยสิบเอ็ดเข้ามาพวกหนึ่งไม่ต้องการปรับรักษาสถานะที่เป็นอยู่ไว้เนี่ยให้นานที่สุดเพราะการปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งครั้งเนี่ยความไม่มีเสถียรภาพก็จะเกิดขึ้นผมแววแววว่ามีคนไปกระซิบนางยิ่งรักว่าครับอย่าปรับคณะรัฐมนตรีในสองปีนี้อย่าปรับเพราะปรับเท่าไหร่ก็จะมีปัญหา และอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นางยิ่งรักไม่ยอมปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้ตอนเที่ยงได้แถลงเป็นทางการนะครับจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีและได้ตั้งให้นายชูชาติรักษาการรัฐมนตรีมาไทยครับให้ลองเฉลิมให้ลองเฉลิมกํากับดูแลกํากับดูแลกระทรวงมาไทยครับนั่นก็หมายความว่าเวลานี้ขบวนว่าราชการหน้าม่านได้แพ็กกันเป็นรูปชัดเจนก่อรูปก่อตัวชัดเจนแล้วครับ ส่วนไอ้พวกว่าขบวนว่าการหลังม่านเนี่ยก็เคลื่อนไหวคึกคักและดมคนมาสนับสนุนมากมายกายกองวันนี้ผมอยากจะบอกให้ทราบนะครับว่าบรรดานักธุรกิจใหญ่ๆคนที่ต้องการโครงการใหญ่ๆทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาไปหาขบวนการว่าราชการหลังม่านทั้งนั้นแหละ <c oughs> เพราะเขารู้แล้วว่าวิ่งไปหาต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ผลวิ่งไปหาเจ๊ทางเหนือบางทีก็ติดขัดมันถึงงัดกันจ้าละวัน พราะฉะนั้นวันนี้อํานาจใหม่เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นรอยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาพวกพ้องเข้ามามากมายก่ายกองเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องดูกันต่อไปว่าที่แล้วม,มันใช่แต่ต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยดูกันต่อไปนะครับต่างประเทศวันนี้ไม่ได้มองเมืองไทยในฐานะเป็นดินแดนแห่งการน่าลงทุนไม่ได้มองเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นดินแดนที่น่าเชื่อถืออะไรเลยพวกที่มาลงทุนอยู่แล้วก็ห่วงน้าท่วม ติดตามเหตุการณ์เล่งรัดกันมาปีเศษไม่ได้เรื่องเพนนี้กระเจิงหมดแล้วครับพวกที่จะมาลงทุนใหม่บอกไม่ไหวมันไถมันโกงกันตั้งห0 40ี่เปอร์เซนตให้พวกนักการเมืองไทยโกงต่อไปไม่ไหวข่าวก็ออกมาละลอกแล้วละลอกเล่าในโลกเนี้ยมันหน้าอับอายขายหน้าเพียงไหนเพราะเรื่องนี้รัฐบาลนี้ก็ต้องเลี่ยงแก้ไขผมเชื่อว่าทีมงานพวกขบวนว่าราชการหลังม่านหน้าม่านรู้สถานการณ์นี้ดีคงเหลือว่าจะปรับปรุงปรับตัวยังไง เพราะวันนี้ไอ้ขบวนการซากเดนบางพวกที่มันยังโกงกินไม่เลิกโคตรโกงอยู่เนี่ยมันก็ยังโกงกันไม่เลิกจัดวางผู้คนมาโกงมากินเงินอย่างไม่เลิกลาเพราะการต่อสู้ภายในวันนี้มันจึงกลายเป็นสามก,ก 2, ๊กสองกวนครับแต่นี้มันจะมีอันหนึ่งที่เป็นกระแสออกมารุนแรงในเวลานี้คือกลุ่มบ้านเลขที่ร้อสบอดที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ที่เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นแค่คลรมอฝึกงาน ถึงเวลาที่จะต้องออกให้ตัวจริงมาทํางานแล้วคือกลุ่ม11อยเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองอาวุโสรุ่นก่อนรุ่นนี้นะครับก็ต้องยอมรับความจริงกันแล้วว่านักการเมืองบางพวกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแค่เด็กกับรถเด็กถือกระเป๋าคนติดตามพวกนอมมนี่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เมื่อพ้นโทษคุกการเมืองขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะมากลับมาทวงเก้าอี้เดิมครับ จึงกล่าวหาต่างๆนานากดดันสารพัดปล่อยข่าวโอ้ยจ้างสื่อเขียนอะไรต่ออะไรเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อให้ปรับคอรมอเพื่อตะเพิดไอ้พวกที่เป็นเด็กฝึกง,งานเป็นเด็กฝึกง,งานทังงง้งหลายออกไปครับกระทั่งกล่าวหาว่าไอ้พวกแกเป็นเด็กฝึกง,งานไปได้แล้วกูตัวจริงมาแล้วโว้ยครับแต่วันนี้มันไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วมันเป็นวันเวลาที่รัฐบาลนางยิ่งรักเนี่ยอยู่มาปีเครับ เป็นวันเวลาที่รัฐบาลที่เนี้ยได้ใช้งบประมาณไปแล้วสองล้าน,ล,านล้านบาทแล้วลองนึกดูดีครับถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกแสนล้านเนี่ยดี๋ยวว่าหกแสนล้านเลยสามแสนล้านเนี่ยมันไปไหนก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนพวกนี้แหละครับวันนี้คนพวกนี้จึงไม่ใช่เด็กถือกระเป๋าเมื่อวันก่อนจึงไม่ใช่เด็กรับใช้คนติดตามเมื่อวันก่อนจึงไม่ใช่นอมินี่เมื่อวันก่อนแล้วได้ฝึกง,งานมาปีหนึ่งแล้ววันนี้พวกนี้ เขาไม่ยอมไปครับเขาผนึกกำลังกันหมดแล้วต่างสร้างปึกแผ่นแน่นหนาผูกพันเกาะเกี่ยวโยงใยทั้งในทั้งนอกสภาทั้งในทั้งนอกทำเนียบทั้งวงการธุรกิจพวกนักธุรกิจก็เข้าหากลุ่มนี้หมดคใครจะไปเข้าหาพวกร้อรหรือคนแดนไกลล่ะครับเพราะมันได้เห็นเห็นอยู่แล้วว่าไม่ต้องมากเพื่อนผมเนี่ยธรรมหากินโครงการเนี่ยอุตสาบินไปแดนไกลมีการยกหูโทรศัพท์มาก็ไม่ได้ กลับไปหาก็ไม่ได้วันนี้มันรู้กันหมดแล้วอยากได้โครงการต้องไปกราบการพวกหลังม่านอยากได้งานได้การก็ไปหาพวกหน้าม่านมันเป็นอย่างนี้ก็มีพวกอะไรอะฝันไอ้พวกตื่นสายยังไม่รู้เรื่องนู่ลาวเนี่ยยังวิ่งไปโน่นไปนี่อยู่ครับวันก่อนหนังสือพิมพ์เขียนข่าวลงชัดช่วงที่นังยี่ักษณไปประชุมสัประชาชาตินั่นแหละครับคนถามว่าเนี่ยมีการจะปรับคลรมอไหมมีคน รัฐมนตรีใครต่นักการเมืองวิ่งไปต่างประเทศกันเยอะแยะเลยท่านจะว่ายังไงนางยิ่งรักชี้มาที่ตัวคนแต่งตั้งอยู่ที่นี่พูดด้วยความไม่พอใจนะถ้าพูดเจ้าบ้านเขาพูดด้วยเสียงปิดๆเลยแหละนั่นหมายความว่าวันนี้นางยิ่งรักเนี่ยกําลังใช้อํานาจเป็นและคนทั้งหลายกําลังเข้าไปแวดล้อมเข้าหามากขึ้นและผมคิดว่า การที่ถแถลงเมื่อเที่ยงวันนี้ว่าไม่ปรับไม่ปรับค่าน้ำตีเนี่ยคือการตบหน้าคนแดนไกลที่จังหนับเลยครับวันนี้พวกว่าราจการหน้ามั่นเขาดา่าพวกร้อยสิเบเอ็ดว่าไงรู้ไหมบบอกพวกเองนี่แหละทําจนพักไทยรลกไทยเจ๊งมาพักหนึ่งแล้วยังจะมีหน้ามาอีกหรือครับพวกแกเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นตมุขเอ๊ะพูดอย่างนี้มันคล้ายๆที่เราพูดหร<ด>ือเปล่าคล้ายๆกันเลยเ,เวลาเนี้ยเขาไปพูดกันอย่างนี้ครับไอ้พวกว่าราชการหน้าม่านก,กําลังชี้หน้าดา้พวกร้อยสิบเอ็ดว่าพวกแกนั่นแหละทําให้พักไทยรลกไทยเจ๊งถูกปฏิวัติมารอบนึงแล้วแล้วจะมีหน้ามาอีกหรอแล้วยังชี้หน้าวนะ่าพวกแกเป็นวรปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย